วัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับชาแนลที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้เราอยู่ที่ปั๊ม PT เป็นศูนย์บริการน้ำมันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น PT เป็นศูนย์บริการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้เรามาเจอรถทีมงานของสอไม่ขี่อีกแล้วครับแต่คันนี้เป็นรถสแกเนียสีม่วงครับสีม่วงแล้วก็ลายนกกิฟฟินนะครับพี่เขากลับมาจากกทม.ก็เข้ามาเช็คเซอร์วิสอาจจะอาจจะระบีนิดหน่อยครับแล้วก็จะได้เดินทางกันต่อเวลาไปรับงานเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอีกนะครับนะครับคันนี้เป็นเจ้าสแกเนียหัวสีม่วงเป็น P360 ครับคันนี้ P360 นะครับเดี๋ยวพี่แกวอร์มเครื่องอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมรบกวนให้แกถอยไปตั้งหลักให้ผมหน่อยจะได้มุมสวยๆแล้วก็จะได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันพี่ก็ถอยออกมาแล้วครับนี่ครับคันนี้ลากตู้คอนเทนเนอร์มาด้วยนะครับโอ้มารับแสงแดดแล้วครับนี่ครับหัวสีม่วงสวยๆเลยอันนี้นี่ครับสวยๆเลยนี่ครับพี่เขาถอยมาให้แล้วครับนี่ครับสีม่วงแล้วก็ล้อกับแสงแดดนี่สวยเลยครับสีม่วงคันนี้เป็นสีม่วงน่าจะเป็นสีม่วงเกล็ดด้วยนะครับแล้วก็คันนี้มีลวดลายเป็นสีฟ้าอ่อนๆครับแล้วก็กับลายนกกิฟฟินนะครับแล้วก็ด้านบนข้างบนก็เขียนว่าสแกเนีย P360คันนี้มีฝาครอบล้อด้วยตัดฝาครอบล้อมาด้วยนะครับแล้วก็ล้อเงาวาร์ปเลยนะครับล้อเงาวาร์ปเลยนี่ครับด้านข้างของเจ้า P360สีม่วงครับเรียกว่าน้องม่วงแล้วกันนะครับคันนี้น้องม่วงนี่ครับทีมงานนี้ก็จะมีติดสติ๊กเกอร์ของทีมเข้าครับสอนแม่ขี่โลจิสติกนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านข้างก็สวยงามเลยด้านหน้าก็จะเป็นนี่ครับตามสไตล์ของพี่สแกเนียเขาหน้ากระจังก็จะเป็นสีเทาครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวสีม่วงสวยเลยครับนี่พี่ก็จอดล้อกับแสงแดดนี่งามมากๆครับอันนี้ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือก็จะเป็นเหมือนด้านขวามือเลยครับนี่ครับกับลายสติ๊กเกอร์ที่โดดเด่นล้อเลอะเงาวาบครับนี่เราไปดูนี่ครับโลโก้ความแรงของเขาไอคันเนียแล้วก็นี่รุ่นครับ P360เราไปดูสติ๊กเกอร์ก่อนครับสติ๊กเกอร์คันนี้ลายสวยดีครับเป็นสีฟ้าอ่อนๆแล้วก็เป็นเจ้าหัวนกกิฟฟินครับหัวนกกิฟฟินกับโลโก้สแกเนียครับผมเห็นด้านหลังแวบๆเป็นเจ้าโลโก้สแกเนียวาบิสด้วยนี่ครับสแกเนียวาบิสเจ้าโลโก้สแกเนียวาบิสนี่ก็เป็นโลโก้สแกเนียรุ่นเก่าครับเกือบจะเป็นโลโก้รุ่นแรกๆครับของบริษัทสแกเนียเขานะครับอันนี้เป็น 6x2 นี่ครับอันนี้เป็นล้อขับนี่ครับด้านข้างสวยงามมากครับสวยจริงๆคันนี้สีสะท้อนแสงแดดเลยครับพี่เขาจะเดินทางไปใต้นะครับนี่ครับรถสวยๆของเราสีม่วงสวยจริงๆคันนี้นะครับออกเดินทางไปใต้แล้วนะครับอันนี้สีสวยมากสีม่วงรถทีมงานบ้านนี้นี่สวยๆทุกคันครับมีหลายสีเหลือเกินคันนี้โทนสีม่วงนี่ครับนี่เราเดินไปส่งพี่เขาหน่อยนะครับทั้งสวยทั้งรอเลยครับเนี่ยครับยังไงก็เดินทางโดยปลอดภัยครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะได้มารีวิวรถสวยๆท่านชมอีกนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ